بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เราทั้งหลายได้มาอยู่ร่วมกันในงานฮาลาลเฟสติวัลอีกครั้งหนึ่งจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะอยู่ในช่วงอุปสรรคมีโรคระบาดต่างๆมากมายหรือติดอุปสรรคที่ทำให้เรานั้นไม่อาจมารวมกันอยู่ในงานดังเช่นในวันนี้แต่ในวันนี้แล้วนะครับเราได้มาอยู่ร่วมกันในงานบรรยากาศดีๆกับช่วงเวลาดีๆในช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบายช่วงท้ายปีแบบนี้ฮัมดุลิลละห์กับงานดีๆของทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสำหรับในวันนี้นะครับในช่วงเวลานี้ในหลายๆครั้งนะครับเราได้เห็นกระแสในสังคมเราได้เห็นกระแสรักสุขภาพในสังคมมีรูปแบบกำลังกายต่างๆมีรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่มาส่งเสริมสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินเพื่อสุขภาพและหนึ่งรูปแบบที่มีอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือวิธีการกินในหลายๆคนเนี่ยเลือกรูปแบบการกินต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นฟาสติ้งนะครับกินแบบคีโตกินแบบ IF ต่างๆนานามากมายเต็มไปหมดวันนี้ก็เป็นโอกาสดีสำหรับเราเนี่ยฐานะที่เป็นมุสลิมวันนี้เรามาดูกันว่าในแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงรูปแบบของการกินว่าอย่างไรบ้างมีการพูดถึงรูปแบบของการกินไว้ว่าอย่างและแบบอย่างของมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้เข้าใจและพูดถึงอยู่ตลอดเวลาว่าครอบคลุมทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราเนี่ยรวมถึงเรื่องนี้ในมิติไหนบ้างในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ทักทายพี่น้องนะครับอาจารย์ท่านแรกนะครับผู้อำนวยการโรงเรียน TM Islamic School นะครับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีครับอาจารย์بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยคือครูใหญ่โรงเรียนศรัทธาชนนะครับท่านอาจารย์ชูโกตดานีสมันครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มะตุลลอฮิวะศ็อลลาตุวะสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามมาตุลลอฮิวะบะเราะกาตุก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะครับวันนี้เนี่ยขึ้นมาเวทีแล้วอาจจะเกรงๆนะครับอาจารย์เพราะว่าด้วยกับตัวผมเองเนี่ยต้องนั่งอยู่ระหว่างท่านอาจารย์ของผมทั้ง2คนโดยท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผมในสมัยที่เรียนซานาวีและอาจารย์ชูโกตดานิซามันก็เป็นครูใหญ่ของผมอารมณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องเย็นของผู้อำนวยการหรือนั่งอยู่ในห้องเย็นของห้องปกครองเนี่ยมันก็จะเกรงๆนะครับแต่เอาแหละอัลฮัมดุลิลละห์ในวันนี้นะครับอาจารย์พี่น้องมุสลิมหลายคนเนี่ยมีคำถามครับอาจารย์ว่าเราเนี่ยได้ศึกษาวิธีการกินเราได้ค้นคว้ารูปแบบการกินต่างๆนานาเนี่ยจากโลกตะวันตกหรือจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีวิธีการแนะนำต่างๆนานามากมายเลยนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการกินแบบฟาสติ้งการกินแบบ IF หรือการกินแบบคีโตต่างๆมากมายเนี่ยที่ส่งผลดีต่อสุขภาพแต่วันนี้เนี่ยเกิดคำถามสำหรับมุสลิมว่าปรากฏในวิถีชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรบ้างในมิติของทางด้านการกินเนี่ยครับอาจารย์ช่วงแรกนี้อยากให้อาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับได้อธิบายให้กับพี่น้องได้ฟังครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้กี่นาทีครับช่วงแรกนี้ให้เต็มที่เลยนะครับอาจารย์เต็มที่เลยนะเต็มที่เลยครับอาจารย์ครับไม่ต้องถามก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีด
พี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะพูดเรื่องศาสนาอะไรก็แล้วแต่ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าฉันอยากเป็นคนดีถ้าวันใดเรายังไม่อยากเป็นคนดีพี่น้องรู้ไหมมันก็จะฟังไปอย่างนั้นแหละถ้าเราอยากเป็นคนดีแล้วเราจะฟังศาสนารู้เรื่องหลายคนนะครับไม่ได้ฟังศาสนาไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เป็นคนดีทุกคนเป็นคนดีหมดแต่บีดีแบบที่นบีบอกหรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปสู่คำถามที่อาจารย์ถามผมว่านบีกินยังไงยังไงผมอยากย้อนไปก่อนพี่น้องรู้ไหมก่อนอื่นนบีกินของฮาลาลนบีกินของฮาลาลนบีบอกอย่างนี้อินนันฮาลาลบายินุนของฮาลาลชัดเจนแล้วว่าอินนันฮารอมะบายินุนของฮารอมก็ชัดเจนหมูกินได้ไหมไม่ได้เวลาบอกหมูกินไม่ได้ทุกคนรู้มุสลิมไม่กินหมูแต่ว่าใบนะฮูมามุสตะบิฮาตุนแต่จะมีสิ่งของที่อยู่ระหว่างฮาลาลกับฮารอมเนี่ยเขาเรียกของคุมเคือลายะละมุฮุนนะกะซีรุมมินันนะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกเราอาจจะสงสัยไอ้นี่กินได้เปล่ายกตัวอย่างเบียร์ออกมาใหม่แล้วบีดูนี่แอลกอฮอล์เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์มุสลิมกินได้ดูพี่น้องมุสลิมกินได้เอาแค่ตัวแอลกอฮอล์กระป๋องก็เลียนแบบรสชาติก็เลียนแบบของฮารอมหมดเลยพี่น้องจำให้ดีนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่บนความชัดเจนจะไม่อยู่บนความมันได้หรือไม่ได้ถ้าของใดคุ้มเคือนบีบอกฟามานิตะกัชบูฮาตฟากอดิสตับรออาลีดีนีฮีวะอิรดีใครก็ตามที่กลัวเรื่องของคุ้มเคือคนคนนี้กำลังทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ทำให้ศาสนาบริสุทธิ์เราเข้าไปในร้าน 7-Eleven มีขนมปังยี่ห้อนี้อีกอันหนึ่งมีหมูอีกอันหนึ่งไม่มีหมูเหมือนเราไปตามห้างเตาอันเดียวกันเข้าไปในห้างนะครับจะมีขนมปังลูกเกดขนมปังหน้าหมูหยองออกจากเตาเดียวกันแต่มุสลิมอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะมองอย่างเดียวว่าเอ้ยนี่ขนมปังลูกเกดแต่อิสลามดูต้นตอด้วยอิสลามดูต้นตอขนมปังลูกเกดน่ะลูกเกดฮาลาลขนมปังฮาลาลแต่ไอตอนนึ่งเนี่ยนึ่งในเตาที่ฮาลาลหรือเปล่าวันนี้พี่น้องครับถ้าคุยเรื่องศาสนาเนี่ยคนที่ห่างไกลศาสนาโอ้ยพวกนี้พวกเคร่งพวกนี้พวกเคร่งอย่าไปยุ่งเลยอะไรก็เคร่งจนกระทั่งกระดิกตัวไม่ได้พี่น้องอย่าลืมนะครับที่เราคุยกันทุกวันเราต้องมานั่งตรงนี้สองสามทุ่มจะเลิกสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มเนี่ยเรามาคุยเพื่อเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉะนั้นไอ้การจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งต้องกินของฮาลาลแล้วเมื่อฮาลาลต้องตอยีบันด้วยดีด้วยฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าอาจารย์นะครับมีขนมปังลูกเกดอีกอันหนึ่งขนมปังหน้าหมูหยองอยู่คนละถาดแต่จากเตาเดียวกันทานได้ไหมมุสลิมเดินเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อนี่แหละเขาขาดวัคซีนศาสนาที่จะดูแลตัวเขาถ้าวันนี้เราไม่สอนลูกเรารุ่นนี้เนี่ยรุ่น
รุ่นละหมาดรุ่นไม่ทำบาปแล้วปัญหามันอยู่ที่ลูกเราอ่ะลูกเราจะแก้ไขปัญหายังไงลูกเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าไม่ฟังศาสนาถามลูกเราสิหมึกช็อตกินได้ไหมหมึกช็อตนบีไม่กินของตะของเป็นนบีต้องกินของตายป้าหมึกช็อตจุ่มไปน้ำจิ้มป้าบใส่ปากกินได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องบอกกับลูกเราว่านี่นะเราเนี่ยถ้าจะไปบอกว่านบีกินแบบไหนกินยังไงผมเองก็ทำไม่ได้นบีกินแบบนี้พี่น้องดูนะในกระเพาะส่วนหนึ่งเป็นอากาศส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นอาหารแต่ของเราอะอาหารทั้งสามส่วนเลยกินจนกระทั่งต้องกินอีโนเข้าไปเอาบัวลอยได้บัวลอยอีกหน่อยต่อบัวลอยได้อีกข้าวไม่ไหวแล้วไม่ไหวข้าวไม่ไหวสละลอยแก้วได้มั้ยอ๋อพอได้นี่ไงถ้าจะเอาแบบนี้ผมก็โดนแต่อย่างน้อยๆในชีวิตของเราในครอบครัวเราต้องกินของฮาลาลต้องกินของฮาลาลเพราะฉะนั้นคนก็คิดว่ากินกินบางทีไม่เข้าใจนบีบอกของคุ้มเคือว่าไงว่ามันว่าก็อาฟิชูบฮาตว่าก็อาฟิลฮารอมใครก็ตามสมมุติขนมปังอันเนี้ยเราจะกินแต่ในใจสงสัยเฮ้ยกินได้เปล่าวะสงสัยว่ากินได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละพี่น้องของนี้ถ้าเรากินฮารอมทั้งที่มันของฮาลาลแต่มันกลายเป็นของฮารอมเพราะอะไรสงสัยนั้นวันนี้เราจะต้องมาดูว่าชีวิตของเราเนี่ยกินอะไรไอ้กินอาหารไม่ค่อยมีปัญหามันอยู่ว่ากินดอกเบี้ยหรือเปล่าอาจารย์มุสลิมไม่กินดอกเบี้ยดูนบีบอกหะดีษนบีลาอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสาบแช่งใครอากิลาริบาคนกินดอกเบี้ยมุสลิมกินดอกเบี้ยไม่ได้เราก็จำแค่คำว่ากินดูสิวามุกิลาหูคนให้ดอกเบี้ยด้วยคนให้ดอกเบี้ยมีทองอยู่บาทหนึ่งมีธุระอยากจะใช้เงิน 10,000 เอาทองไปโรงจำนำแล้วเอาเงินมา 10,000 แล้วก็จ่ายดอกบาปนบีเนี่ยไม่ได้สาปแช่งคนกินอย่างเดียวนบีสาปแช่งคนให้วากาติบะฮูและก็คนจดบันทึกที่ผมอยากบอกแบบเนี้ยพี่น้องอย่าภูมิใจนะถ้าลูกสาวเราลูกชายเราทำงานอยู่ธนาคารระบบดอกเบี้ยพี่น้องไม่ได้นะครับอะไรอาจารย์ทำไม่ได้หรอก็มันคือระบบดอกเบี้ยนบีห้ามคนจดบันทึกว่าชาฮีไดฮีและคนเป็นพยานด้วยคนเป็นพยานโดนนบีบอกหุ่มสาวาโดนเท่ากันตอนนี้มาอยู่ในเฟซผมเห็นมีคนลงเฟซใครมีดอกเบี้ยโอนใส่บัญชีนี้เราจะเอาไปทำสาธารณะใครสอนเนี่ยนี่มีในเฟซรับจัดแจงดอกเบี้ยนี่ยะฮะสุดๆมันมีต้องคุยว่าทำยังไงกำจัดดอกเบี้ยไม่ใช่จัดการดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่นบีกลัวมากเลยไม่ให้ยุ่งเลยเวลามีดอกเบี้ยทำไมไม่สอนการฝากธนาคารมี3ประเภท1ฝากแบบเผื่อเรียกจะนี่จะได้ดอกเบี้ยน้อยอย่างที่พวกเราทำกันฝากแบบสะสมทรัพย์จะเป็นการจันนี้จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมีการฝากธนาคารอยู่ชนิดหนึ่งไม่มีดอกเบี้ยแต่ไม่มีใครบอกนั่นคือฝากแบบกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ย
นักธุรกิจเขาจะฝากเงินแบบกระแสรายวันเพราะสามารถเบิกได้ตลอดเวลาและจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ระบบฝากแบบกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยแต่เราไปฝากระบบสะสมทรัพย์ฝากแบบเผื่อเรียกมันก็มีดอกเบี้ยเข้าวาเลียมีดอกเบี้ยเปล่าอาจารย์ฉันน่ะไม่กินดอกเบี้ยฉันมีดอกเบี้ยจะทำยังไงพี่น้องอย่าพูดว่าฉันมีดอกเบี้ยนะครับถ้าฉันมีดอกเบี้ยเมื่อไรแสดงว่าเรายอมรับแสดงว่าเรายอมรับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเราอยากเป็นคนดีอาจารย์ฉันไม่กินดอกเบี้ยหรอกเนี่ยฉันมีตังดอกเบี้ยเข้ามาอยู่ในสมุดธนาคารไปเอามาทำอะไรไปเอามาทำอะไรอาจารย์เดี๋ยวเอาไปทำถนนได้ไหมฉันจะเบิกมาเงินดอกเบี้ยเงินใครเรายอมรับว่าเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเราไม่ยอมรับเราจะไม่มีบาปแต่ถ้าเรายอมรับว่าเงินดอกเบี้ยเป็นเงินเราเมื่อไหร่ถึงแม้จะไปทำสาธารณประโยชน์เราก็บาปผมยกตัวอย่างบ้านพี่น้องทำบุญมีคนคนหนึ่งลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในบ้านเราเราเอาไปขายได้ไหมเราเอาไปขายได้ไหมโทรศัพท์มือถือคนมากินบุญบ้านเรากลับบ้านลืมมือถืออยู่ในบ้านเราเราเอาไปขายได้ไหมเราเอาไปให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเรารู้ว่าไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันมีเจ้าของเช่นเดียวกันดอกเบี้ยก็คือระบบการขูดรีดมาและเราอาจารย์มันอยู่ในบัญชีฉันอยู่ไปไม่ใช่เงินฉันทำไมเราไม่ปฏิเสธทำอะไรไหมไม่ปฏิเสธพี่น้องจำให้ดีนะครับแม้กระทั่งดอกเบี้ยที่อุลามะบอกว่าเอามาทำสาธารณประโยชน์นั่นคือทัศนะไม่เคยมีที่นบีให้เอาดอกเบี้ยมาทำสาธารณประโยชน์ไม่มีแต่คือทัศนะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เราต้องเอาตัวเราให้รอดเอาตัวเราให้รอดเขามีบอกแล้วว่าฝากเงินกับธนาคารฝากแบบไหนวันนี้ผมบอกแล้วและยังมีคนเอาเงินไปฝากแบบเผื่อเรียกฝากแบบสะสมทรัพย์มันจะมีดอกเบี้ยเข้ามาอันนี้พี่น้องก็ต้องรับแหละฝากแบบกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยแล้วพี่น้องก็แต่ถ้าวันนี้เราไม่เรียนวันหนึ่งเราจากโลกดุนยาไปอัลลอฮ์จะสอบเราสอบเรื่องเงินสอบเรื่องเงินนั่นวันนี้เราจะทำยังไงกับเรื่องการกินการอยู่ของเรามันไม่ใช่อยู่แค่ว่าไปซื้อข้าวร้านนี้กินได้ไหมไปซื้อตรงนี้ได้ไหมมีคนคนหนึ่งไปกินอาหารร้านคนต่างศาสนาเขาขายส้มตำเวลาเราบอกส้มตำเนี่ยฮาลาลมะละกอน้ำปลาน้ำตาลเกลือมะนาวมันฮาลาลแต่ในขณะเดียวกันร้านส้มตำมีคอหมูย่างเราบอกอาจารย์ฉันไม่ได้กินคอหมูย่างนะปักไอ้นี่ย่างคอหมูไอ้นี่สั่งส้มตำอาจารย์ฉันไม่ได้กินอัลลอฮ์ดูดิร้านคอหมูส้มตำคอหมูย่างอยู่พิกอยู่นี่เลยสั่งส้มตำเนี่ยศาสนาไม่ได้สอนแค่ว่าได้หรือไม่ได้แต่ศาสนาสอนเรื่องการปกป้องด้วยดูอัลลอฮ์บอกสิลาตักรบุซีนาอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอย่าทำอย่าเข้าใกล้อาจารย์ดูหนังโป๊บาปไหมดูหนังโป๊บาปไหมบังแล้วหนังโป๊เนี่ยมันนำไปสู่การทำซีนาไหมนี่แหละสื่ออาจารย์ฉันดูเพื่อเรียนรู้อัลลอฮ์ช้างมันไม่มีหนังโป๊มันยังได้ลูกเลยมีบางคนมาบอกว่าอาจารย์เพื่อการศึกษาเนี่ยดูหนังโป๊หนังเอ็กเนี่ยเพื่อเป็นการศึกษาบาป
ทำไมช้างอ่ะเป็ดมันดูตรงไหนลูกเป็นข้อแพะมีเป็นข้อและเราฉลาดกับแพะอีกอันนี้ยกให้เห็นบาปก็ตบบัดไปฉะนั้นวันนี้เวลาเราจะถามเรื่องการกินเนี่ยถ้าพูดการกินอย่างนบีเนี่ยพูดคนเดียวอาจารย์สุโกตไม่ได้พูดแน่ผมก็จะต้องพูดไปประเด็นอื่นอีกเพื่อให้รู้ว่าไอ้คำว่ากินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเอาเข้าปากอย่างเดียวเอามาใส่ในตัวเราด้วยนบีบอกกุลลูละเมนนาบาตามินซูเตนฟันนารูอาลาบิเนื้อหนังมังสาที่เกิดขึ้นจากการกินของฮารอมมันจะเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกเราจะไม่พูดอดีตเราจะเป็นอะไรมาเราจะกินเหล้ากินอะไรแต่เราพูดวันนี้ว่าฉันเลิกแล้วคนคนหนึ่งฆ่าคนมาร้อยศพวันหนึ่งเขาตายเขาได้เข้าสวรรค์เพียงแค่อยากเป็นคนดีเองเพียงแค่อยากเป็นคนดีเดินทางไปยังไม่ถึงแผ่นดินเลยที่เขาบอกว่าจะเจอคนดีๆตายก่อนได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นวันนี้เราจะกินเหล้าเมากัญชาน้ำต้มในอดีตเราไม่พูดถึงเราจะพูดว่าวันนี้ฉันอยากเป็นคนดีฉันจะไม่กินเอ้าแล้วเงินสินบนล่ะผู้แทนเอามาแจกกินได้ไหมอัลลอฮ์สาบแช่งไหมอัรรอชีวัลมุรสตาชีวัรรออิชคนที่รับสินบนบาปไหมบาปคนที่ให้บาปไหมบาปคนที่เป็นสื่อกลางบาปไหมบาปดูสิอาจารย์ไม่จนอย่างฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกเขาแจกคนละพันเนี่ยมันได้ข้าวสารแล้วเป็นถังข้ออ้างแต่ละคนมีหมดแหละให้รู้ไว้เลยนะครับถ้าแค่กินเนี่ยพวกเราไม่จนหรอกครับไอ้ที่จนเราไปผ่อนมอเตอร์ไซค์คันละ 7-8 หมื่นมีตังอยู่ 4-5 หมื่นมีเงินแสนหนึ่งซื้อรถล้านหนึ่งมันจะอยู่ไหวยังไงมีตังอยู่แสนหนึ่งไปดาวฟอร์จูเนอร์ผ่อนเป็นล้านไอ้รถมือสองขับไม่ได้แล้วก็มาบอกอาจารย์เนี่ยทำไมมันอาจารย์ไม่เข้าใจเนี่ยมันโอ้โหสารพัดอ้างนั่นแหละที่เราจนแล้วเรามีปัญหาเพราะเราใช้เกินตัวไม่ดูศักยภาพตัวเองถ้าแค่กินนะพี่น้องไม่ตายหรอกครับและอย่าขี้เกียจเวลาคำกี้มามีเลือกผู้แทนเอาเงินมาแจกผมจะยกตัวอย่างเรากำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มีคนหนึ่งกำลังจะสมัครสอสอขับรถผ่านมาแช่คนที่กินก๋วยเตี๋ยวร้านแช่ทั้งหมดเดี๋ยวผมเลี้ยงนั่นน่ะแหละสินบนกินได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นถ้าคนห่างไกลศาสนาเขาก็จะบอกโอ้ไม่ไหวเลยตึงเหลือเกินไม่ไหวอยู่กระโต๊ะครูตึงไม่งั้นนบีตายตั้งแต่เด็กๆแล้วซอฮาบะห์เขาเข้มกว่าเราเขาตายกันหมดแล้วนั่นวันนี้พี่น้องครับดูแลกระเพาะเราให้ดีดูแลตัวเราให้ดีสิ่งใดที่จะเป็นโรคเบาหวานหมอบอกกินลำไยไม่ได้ลำไยฮาลาลแต่เป็นเบาหวานถ้ากินลำไยช็อกแล้วยังจะกินลำไยอีกบาปถ้าตายนะบาปด้วยทำไมก็เขาบอกแล้วนอกจากฮาลาลแปลว่าอนุมัติแล้วก็ต้องตอยยีบันดีกับร่างกายด้วยให้รู้ไว้เลยนะครับวันนี้ถ้าเราห่างไกลศาสนาเราจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องแม่ค้าขายของขายของฮาลาลแต่ขายไม่ตรงขีดบาปขายเงาะเอาน้ำพรมขายเงาะเอาน้ำพรมบาปไหมเงาะโลละ3โลร้อยเจอน้ำอีกที่อยู่ใน3โลอีก2ขีดนี่ไงนบีถึงบอกว่าดุนยาเนี่ยซิดยะนุนมุมินมันเหมือนกับคุกเลยขยับยากวะญันนะตุลกาฟิร
แต่และจะเป็นสวรรค์สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะเขาไม่มีคำว่าฮาลาลเขาไม่มีคำว่าฮารอมเขากินได้หมดถ้าใจอยากกินหนอนทอดดูขนาดหนอนทอดพี่น้องกินรถด่วนตัวด่วนทอดกินกินทุกอย่างนั่นเขาไม่มีคำว่าฮาลาลและฮารอมแต่เราไม่ได้ไปตำหนิเขาเพราะวันใดที่เขารู้เขาอาจจะเป็นคนดีมากกว่าเราก็ได้คนดีไม่ใช่แต่งตัวแบบนี้แต่งตัวยังไงก็ได้ถ้าหัวใจเขาเป็นคนดีและเขาศรัทธาแต่จะให้ดีก็ดูที่แต่งตัวด้วยนั้นวันนี้เราต้องถามตัวเราว่าถ้าเราจะเอาสิ่งหนึ่งเข้าร่างกายเราข้อที่หนึ่งนบีไม่กินของฮารอมข้อที่สองนบีไม่กินของคุ้มเคือข้อที่สามนบีจะไม่กินของคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะในเมืองเขาไม่กินยกกรณีศึกษาดอบเรียกว่าแย่วันหนึ่งนบีเดินทางไปแล้วมีคนเอาแย่เนี่ยมาให้นบีนบีไม่กินแล้วนบีบอกฉันไม่กินเพราะในตำบลฉันในเมืองที่ฉันอยู่เนี่ยไม่มีแต่มีซอฮาบะห์บางคนกินนบีก็เฉยฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเอานบีเป็นแบบอย่างทุกเรื่องแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราทำได้หมดหรอกครับที่เราคุยกันเรื่องของนบีเอาเท่าที่เราไหวเอาเท่าที่เราไหวถ้าวันนี้เราไม่ดูแบบนบีเราก็จะกินหมึกช็อตก็จะเอากุ้งเต้นก็กินอยากลองหมดเลยถ้าเราไม่เรียนเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์บอกไงฮุริมัตอะไลกุมุนไมตะตุวัดดามูซากสัตว์ที่ตายเองกินไม่ได้เราก็ต้องดูคำว่าซากสัตว์นี่คือสัตว์บกเรากินไม่ได้วัดดามูเลือดประเภทไหนเลือดที่ขนาดเชือดป้าที่เราเชือดสัตว์เชือดเป็ดเชือดไก่บิสมิลลาห์แล้วก็เลือดที่พุ่งออกมาเนี่ยเลือดเนี่ยดามันมัสฮูฮันเป็นเลือดนาจิสกินไม่ได้แต่ถ้าเลือดที่อยู่ในเนื้อเราตัดเนื้อมาก้อนหนึ่งมาหั่นเนื้อแดงเลยลงกระทะผัดกะเพรากินได้ไหมได้เพราะเลือดนี้ไม่ใช่เลือดที่อัลลอฮ์ห้ามในกุรอานบอกว่าเนื้อหมูกินไม่ได้เวลาเนื้อหมูกินไม่ได้เปลี่ยนใหม่เขาไปสกัดจนกระทั่งเป็นเจลาตินพี่น้องต้องระวังนะครับในเจลลี่เยลลี่บางชนิดเกิดจากเจลาตินหมูบางชนิดนะเราต้องดูเจลาตินบางทีเกิดจากพืชมีทำมาจากกระดูกมีมาจากไขมันสัตว์มีเราก็ต้องดูว่าอันนี้มันเหมาะสมที่เราจะกินไหมมันเรากินได้ไหมถ้าเราไม่เรียนเราก็จะเรียนจนกระทั่งเกิดปัญหาปลาฉลามกินได้ไหมกาอุบลเคยกินปลาฉลามไหมเคยไหมเคยแล้วกินได้ไหมกินได้เพราะเรากินนะปลาฉลามบางคนบอกปลาฉลามกินไม่ได้มันดุร้ายไม่ได้เกี่ยวเลยกินเลยมันดุดิเจอกาอุบลหน่อยมึงดูกูตัดคอมแหละฉะนั้นวันนี้เราเรียนทีละเรื่องละเรื่องแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องออกห่างคือของที่มันคุมคือของที่มันคุมเคือของที่เรายังไม่แน่ใจมันกินได้หรือไม่ได้เวลาเราหายสงสัยเมื่อไรกินได้เลยซื้อฮอทดอก
ในเซเว่นของ IBF แต่เวฟในไมโครเวฟเดียวกับคอเวฟหมูเนี่ยถ้าเราไม่เรียนโอ้โหกินได้ป่ะคนไม่สนละเวฟอย่างเดียวเวฟเดียวอะไรทิดเป้ซื้อฮอทดอกหมูเวฟในไมโครเวฟเพิ่งออกไปเองบังเซมเวฟฮอทดอกไก่ของ IBF ตู้เดียวกันเลยนี่คือเราไม่เคร่งครัดในเรื่องของศาสนานั้นถ้าเราไม่เคร่งครัดเราจะเจอแบบนี้แหละเพราะของอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นของไม่ดีอย่าเอาเข้าร่างกายเราต้องดูทุกเรื่องเราไปดูคนบางคนเชือดวัวเชือดควายเอาค้อนปอนตีหัวผมเคยเห็นมาโรงเชือดหนึ่งในอดีตตอนยังเป็นหนุ่มพี่น้องรู้ไหมเชือดวัวคนเดียวเชือดควายคนเดียวเขาทำปูนเนี่ยราบเลยแล้วให้มันลื่นๆเขาก็ผูกแล้วเขาก็เอาค้อนปอนตีที่หัวเปี้ยงวัวก็ลงไปชักแดกๆๆๆอันนี้ก็ปาดเนี่ยปาดเลยทำคนเดียวแล้วไม่ใช่แค่นั้นคนเชือดเมากัญชานี่ต้องระวังฉะนั้นเวลาเราจะกินอะไรเราต้องดูไงที่เขามีตาฮาลาลเขาจะมีสำนักงานตัวตาฮาลาลนั่นน่ะแหละพี่น้องกินแบบนั้นถ้าหากผิดเขาจะบาปเขาจะบาปนั้นสิ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยไอ้เรื่องการกินเข้าไปในร่างกายเราอะเวลาเรากินเราก็มาดูอีกเวลาจะกินต้องบิสมิลลาห์แต่พระเอิญไอ้คำแรกลืมโอ้โหเอามาเลยภาพลืมบิสมิลลาห์ทำไงลืมบิสมิลลาห์นบีสอนเวลาเราลืมบิสมิลลาห์เนี่ยชัยฏอนมันจะกินกับเราแต่เวลาเราต้องหลอกชัยฏอนภาพลืมอ่านใหม่บิสมิลลาห์ฟีอัลวะลิฮีวะฟีอาคิริฮีด้วยนามของอัลลอฮ์ตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายชัยฏอนเนี่ยมันจะอ้วกเลยนี่วิธีการกินที่นบีสอนกรณีรีบดื่มน้ำนบีสอนให้ดื่มน้ำยังไงไม่ใช่กำลังเหนื่อยมาหนึ่งแก้วเกือกเกือกนบีไม่ให้กินแบบนี้อย่างเงี้ยกินแบบอูดนบีให้กินสามบิสมิลลาห์แล้วดื่มไปแล้วก็หายใจแล้วก็ดื่มแล้วก็หายใจแล้วก็ดื่มเนี่ยสูตรที่นบีมูฮัมมัดสอนเราเรื่องการกินการดื่มแม้กระทั่งวิธีนบีบอกกินมือขวานะนี่แค่ท่ากินมีชายคนหนึ่งบอกฉันกินไม่ได้เขากินอาหารมือซ้ายแล้วคนนี้กินนบีบอกให้กินมือขวาเวลาให้กินมือขวาบอกเขาบอกไม่ได้นบีแล้วหลังจากนี้เจ้าจะไม่สามารถกินอาหารมือขวาได้เลยพี่น้องรู้ไหมชายคนนี้มือขวากลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยนี่แค่เรื่องกินมือซ้ายกับมือขวานบีไม่ให้กินมือซ้ายต้องกินมือขวาแล้วก็จะกินบิสมิลลาห์นบีสอนเราเรื่องกินกินด้วยมือการกินอาหารด้วยมือเป็นสุนนะกินกระช้อนได้ไหมได้กินกระตะเกียบได้ไหมได้แต่อย่าลืมนะครับให้มันมีอาหารบางครั้งบางคราวบางอย่างให้เราได้กินกับมือเราด้วยเพื่อที่จะรักษาแบบอย่างของนบีไว้อย่าปล่อยว่าต้องช้อนอย่างเดียวพี่น้องอะไรที่เป็นมือผมเคยไปที่หนึ่งหมดเวลายังอ่ะอีกนิดนะเจอทูตมาเลเซียผมไปทูตมาเลเซียเขาเชิญไปทานอาหารเป็นผู้หญิงพี่น้องรู้ไหมเขาจัดอาหารทูตมาเลเซียดาโต้คนเนี้ยเขาบอกว่ากินข้าวกับมือกันนะ
ทูตผู้หญิงนั่งกินข้าวกับมือเขาไม่มีช้อนช้อนตักแกงที่เหลือกินกับมือกันหมดเลยนั่นทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเขาเชิญไปทานอาหารตอนแรกเราคิดว่าเขาต้องดูนะผู้หญิงเขาพูดในวงอาหารว่าเราจะต้องรักษาสุนนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกินกับช้อนไม่ผิดหรอกครับกินกับตะเกียบไม่ผิดหรอกครับดูเลือกอะไรแต่อย่างน้อยๆอาหารในบ้านเราพยายามกินกับมือบ้างเพื่อเจริญรอยตามของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับครับผมยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะครับที่ช่วงแรกได้อธิบายให้เรานะครับได้เห็นถึงขั้นแรกในการที่เราจะพิจารณาว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีวิธีกินหรือรูปแบบการกินของท่านนบีนี่อย่างไรในขั้นแรกเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าแหล่งที่มาของอาหารแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เราไปหาอาหารหรือแหล่งที่มาของทรัพย์สินต่างๆของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพื่อให้เรานั้นไม่ถลำไปในสิ่งที่มันเป็นของฮารอมมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้ได้ฟังนะครับก่อนที่จะส่งต่อช่วงเวลานี้ให้กับอาจารย์ชูโกดานีซามันนะครับเป็นเหตุการณ์ของท่านอบูบักอัสซิดดีกนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอบูบักเนี่ยกลับมาจากการทำธุระเข้ามาในบ้านของท่านด้วยกับความหิวนะครับด้วยกับความหิวท่านอบูบักเนี่ยเห็นอาหารที่ตั้งอยู่และรีบรับประทานเข้าไปเมื่อรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านอบูบักได้เอ่ยถามทาสรับใช้ที่เป็นหญิงว่านำอาหารนี้มาจากไหนท่านรับใช้ก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยไปซื้ออาหารนี้มาท่านอบูบักก็ถามว่าแล้วเงินเนี่ยมาจากไหนท่านรับใช้ก็ได้บอกว่าเงินเนี่ยมีคนคนหนึ่งนำมาให้ฉันโดยที่เขานั้นมาให้ฉันเนี่ยดูดวงให้เมื่อท่านอบูบักได้ยินเช่นนั้นเนี่ยท่านอบูบักได้ยินเช่นนั้นเอามือของท่านเนี่ยล้วงคอตัวเองเลยล้วงคอตัวเองให้อาเจียนออกมาสิ่งนี้เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันเป็นอย่างดีว่าอาหารที่จะเข้าไปสู่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่แค่เราพิจารณาว่ามันเป็นไขมันมากเกินไปไหมมันหวานมากเกินไปหรือเปล่าแต่แหล่งที่มาของอาหารนั้นเนี่ยมันฮาลาลหรือเปล่าสิ่งนี้ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกและเป็นกุญแจสำคัญในการที่เราจะมาพูดว่าท่านนบีเนี่ยมีวิธีการกินอย่างไรในช่วงนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์ชูโกดได้เสริมในประเด็นของหัวข้อของเราในวันนี้นะครับผ่านหน้าประวัติศาสตร์อาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันวาลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับทักทายกันอีกครั้งนะฮะกับในค่ำคืนถือว่าเป็นค่ำคืนแรกนะครับของงานฮาลาลฟู้ดเฟสติวัลไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะผมไม่ได้จบเอกอังกฤษด้วยครับในค่ำคืนนี้ก็ถือเป็นรายการสุดท้ายนะครับที่เราจะได้มาร่วมรับฟังกันซึ่งเป็นถือเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งในความรู้หรือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติเลยนะเพราะว่างานนี้เนี่ยจะว่าไปมันก็คืองานกินนั่นแหละนะฮะนะฮะอาจารย์ยูซุฟบอกว่าถ้าให้มากินตามนบีเนี่ยผมก็ทำไม่ได้นะผมก็หนักใจเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราแต่ว่าดังที่เราได้รู้นะว่าเวลาที่เรารู้แบบอย่างท่านนบีเนี่ยเรารู้สุนนะท่านนบีเนี่ยจะในเรื่องอะไรก็ตามให้เราพยายามปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตามเวลาเราเจอหะดีษบทหนึ่งเนี่ยว่าท่านนบีได้กินในรูปแบบอย่างไรเนี่ยเราพยายามปฏิบัติให้ได้แล้ววันนี้เรามาดูว่าวิธีการกินแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้วางรูปแบบมาให้กับเราคือซุนนะเนี่ยที่เราเรียกว่าซุนนะเนี่ยมีอยู่หลากหลายนะคือ1ซุนนะกอลียะคือคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ซุนนะฟิอลียะคือการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นท่านนบีแล้วก็ถ่ายทอดมาให้กับเราอันนี้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราได้เห็นเป็นอย่างมากเพราะบรรดาซอฮาบะห์คือผู้ที่อยู่ร่วมชีวิตกับท่านนบี เรื่องการกินเนี่ยแน่นอนฮะคำสอนมักจะมีน้อยกว่าสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกประการนึงก็คือซุนนะตักรีรียะก็คือการยอมรับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยอมรับบรรดาซอฮาบะห์เพราะนั้นวันนี้เวลาเราคุยกันในเรื่องกินเนี่ยเราจะไม่เอียงไปทางด้านนึง
จนกระทั่งว่าเรากินอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็จะไม่เอียงมาอีกด้านนึงจนกระทั่งว่าเรากินมันทุกอย่างเลยนะแต่อาจารย์ยูซุฟได้บอกกับพี่น้องไปแล้วนะฮะว่าในเรื่องของการกินเนี่ยท่านนบีได้สอนเราในเรื่องการกินนะว่าฮาลาลันตอยยิบันกินในสิ่งที่เป็นของฮาลาลแล้วก็เป็นของตอยยิบเป็นของที่ดีนะทุกสิ่งที่เป็นของฮาลาลเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุมัติแต่ว่าบนเงื่อนไขของว่าสิ่งนั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ตอยยิบด้วยคือเป็นสิ่งที่ดีด้วยบางอย่างเนี่ยเป็นของฮาลาลแต่ไม่ตอยยิบไม่ได้ดีสำหรับคนบางคนอย่างเช่นกาแฟเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะกาแฟเนี่ยเราบอกว่าเราเห็นเด็ก3ขวบ4ขวบกินกาแฟเนี่ยเราบอกมันไม่ใช่มันเป็นของฮาลาลก็จริงแต่มันไม่ได้ตอยยิบสำหรับเด็กนะอาหารที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัยเนี่ยนะเราก็ได้เรียนรู้กันอยู่นะอาจารย์ฮานีก็ยังมีลูกอ่อนอยู่นะครับเราได้เรียนรู้กันว่าสิ่งที่มันเหมาะกับคนแต่ละวัยแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องในหัวข้อของเราเนี่ยกินแบบนบีเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้ย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปนึกในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าท่านนบีเนี่ยกินอย่างไรในยุคของเราเนี่ยเรามีการวางกันว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องทานอาหารวันละ3มื้อบางคน3มื้อเนี่ยมื้อเย็นอย่างเดียวเช้ากลางวันไม่เกี่ยวคือวันหนึ่งเขาบางที5มื้อนะเพราะฉะนั้นอาหารในการกินของเราปัจจุบันเนี่ยเรามีการกินอาหารกันเรามีการวางรูปแบบการกินกันแล้วเราก็มีการพยายามปฏิบัติให้ได้จนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะกินอาหารวันละ3มื้อได้เนี่ยเราจะเป็นคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์เราจะเป็นโรคนั้นเราจะเป็นโรคนี้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องลองย้อนกลับดูในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราจะไม่พบว่ามีการกำหนดมื้ออาหารในการกินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมาดูนะดูการกินของท่านนบีนะแล้วเวลาที่เราย้อนไปดูในชีวิตท่านนบีชีวิตของท่านนบีเนี่ยตั้งแต่ท่านนบีรับการแต่งตั้งเป็นนบีจนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยนะมีรูปแบบให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดในทุกระยะเวลาบรรดาซอฮาบะจะถ่ายทอดมาอยู่ตลอดเพราะนั้นในเรื่องการกินเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะห์คือคนที่อยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นภรรยาของท่านนบีคนที่เท่าไหร่นะจ๊ะฮานีคนที่3เป็นภรรยาคนที่3ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้ประเด็นของเราไม่ใช่เรื่องภรรยาภรรยาจะ2จะ3ไม่ประเด็นของเราประเด็นของเราเรื่องกินนะให้พี่น้องสบายใจได้นะประเด็นของเราคือเรื่องกินแต่ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยครับให้ทางบ้านสบายใจได้ให้ทางบ้านสบายใจได้ว่าเราจะคุยเรื่องกินอย่างเดียวท่านหญิงอาอิชะห์เป็นคนที่รายงานหะดีษมากที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะนางเป็นภรรยาท่านนบีที่เป็นหญิงบริสุทธิ์เป็นหญิงสาวคนเดียวหญิงสาวบริสุทธิ์หมายความว่าเป็นหญิงสาวที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนและนางก็อายุน้อยเพราะท่านนบีเสียไปในที่หญิงอาอิชะห์คือคนที่มีชีวิตอยู่หลังจากท่านนบีอีกหลายปีนางเป็นคนที่รายงานหะดีษมากสังเกตว่าหะดีษที่รายงานจากชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์วันนึงเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ถามท่านหญิงอาอิชะห์พี่น้องดูคำถามเนี่ยคำถามของเราเนี่ยเวลาเราตื่นเช้ามาเราถามภรรยาว่าอะไรฮะเราถามว่าวันนี้กินอะไรดีหมายความว่าอาหารมันอยู่เต็มเลยในตู้เย็นนอกตู้เย็นในสำรับนอกสำรับในร้านหน้าปากซอยถามวันนี้เราถามภรรยาว่าวันนี้กินอะไรกันดีแต่คำถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้เหมือนพวกเราเนี่ยท่านนบีถามว่าวันนี้มีอะไรกินหรือเปล่าคำถามที่มันสอนให้เรารู้ว่าอะไรฮะมันสอนให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้มีอะไรกินทุกวันหะดีษในเวลาท่านนบีตื่นเช้ามาถามท่านอาอิชะห์วันนี้มีอะไรกินไหมอาอิชะห์บอกว่าไม่มีพี่น้องเราเคยผ่านไหมว่าในชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตื่นมาแล้วก็ภรรยาบอกว่าไม่มีอะไรกินเนี่ยผู้ชายบางคนพอเวลาได้ยินคำนี้แล้วเป็นไงฮะหลังแหวนไม่มีอะไรกินได้ยังไงเธอต้องมีอะไรกินให้ได้คือแต่ว่าเนื่องจากความเป็นอยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับยุคเราเนี่ยนะพี่น้องเราต้องยอมรับว่าเนี่ยมะมันต่างกันวันนี้คนจะบอกว่าฉันจะย้อนกลับไปกินแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นเช้ามาไม่ต้องมีอะไรกินเลยไม่ใช่การปฏิเสธเนี่ยมะไม่ใช่สิ่งที่อิสลามสอนอิสลามสอนให้เราขอบคุณเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอยู่เสมออัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัมมาบินิอมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษเนี่ยมาของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องประกาศออกไปบอกออกไปอัลลอฮ์ตาลาให้เรามั่งมีวันนี้ในประเทศของเราเนี่ย
เป็นประเทศที่มีแทบจะทุกอย่างที่ประเทศอื่นเขามีมีมากกว่าคนอื่นเขาโดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราแทบจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วพอเวลาท่านนบีได้ถามอาอิชะห์ชาบอกว่าไม่มีอะไรเลยท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันถือศีลอดกฎเกณฑ์ต่างๆมามากมายในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ในวันหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์อีกเช่นกันท่านนบีได้อยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์อาอิชะห์ได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัรรัลฮิลาลซุมมัลฮิลาลซุมมัลฮิลาล3ฮิลาลเป็นฮิลาลคือจันทร์เสี้ยวอาอิชะห์บอกว่าฮิลาล1ผ่านอีกฮิลาลนึงกับอีกฮิลาลนึงฮิลาลผ่านไป3ฮิลาลระหว่าง3ฮิลาลก็คืออะไรฮะ2เดือนอาอิชะห์บอกว่าไม่เคยจุดไฟในบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าไม่มีอาหารจะทำกับข้าวกินเราเคยไหมพี่น้องอย่าว่าแต่3ฮิลาลเลยเคยเต็มทั้งวันไหมเราไม่มีอะไรทำกับข้าวกินเราไม่เคยเพราะนั้นการกินในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีแต่การและการกินเพื่อการประทังชีวิตในสิ่งที่เขามีอยู่และพอเวลาท่านนบีได้ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีคนถามอาอิชะห์เอาแล้วกินอะไรกันล่ะถามอาอิชะห์แล้วกินอะไรกันอาอิชะห์ได้บอกว่าอัสวดานอัสวดานนี่เป็นอิบาเราะห์เป็นสำนวนที่บอกให้รู้ว่าสิ่งดำทั้งสองอย่างก็คือเป็นอิบาเราะห์แทนน้ำแล้วก็อินทผลัมอาอิชะห์ได้บอกว่า2เดือนเรากินอินพลัม2เดือนนะพี่น้องคำถามที่ตามพวกเรามาเนี่ยก็คือว่าท่านนบีใช้ชีวิตเนี่ยภรรยาของท่านนบีเนี่ยเป็นใครบ้างพี่น้องเข้าไปดูในประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยภรรยาของท่านนบีไม่ใช่คนธรรมดานะไม่ใช่ทาสีทาสานะไม่ใช่คนธรรมไม่ใช่คนที่มีจะกินธรรมดาแต่คือลูกสาวเจ้าเมืองภรรยาของกษัตริย์ที่กษัตริย์เสียชีวิตไปแล้วท่านนบีก็แต่งงานเพื่อต้องการให้ลูกสมุนเขารับอิสลามเป็นลูกของคนใหญ่คนโตในนครมักกะหมายความว่าชีวิตของบรรดาภรรยาท่านนบีแต่ละคนเนี่ยเคยกินดีอยู่ดีมาก่อนแต่เวลามาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางพร้อมในการที่จะอยู่เพื่อต้องการอะไรฮะคือมันมีอยู่2อย่างนะไม่ดุนยาก็อาคิเราะห์เราต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดนำหน้าไม่ได้หมายความว่า2อย่างอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ2อย่างอยู่ด้วยกันได้แต่เราต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดมานำหน้าและพวกนางก็เลือกโลกอาคิเราะห์เอาดุนยาเป็นทางผ่านบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานว่าเราละหมาดร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเนี่ยในละหมาดเนี่ยมีบางคนร่วงลงกับพื้นเพราะอะไรฮะไม่ได้มีอาหารจะกินก็เลยร่วงสลบลงไปที่พื้นท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันได้รายงานหะดีษว่ามีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าอินนีมัจฮูดหมายความว่าฉันแย่แล้วฉันไม่ไหวคือไม่ไหวจริงๆไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วก็ไม่ไหวท่านนบีก็เลยถามภรรยาของท่านนบีทั้ง9คนเนี่ยตอนท่านนบีเสียชีวิตภรรยาเหลือ9คนเลยถามภรรยาของท่านนบีถามทีละบ้านแล้วว่ามีอะไรไหมแต่ละบ้านตอบเป็นคำตอบเดียวกันเลยว่าที่บ้านเราไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าอย่างเดียวแต่ทั้งสุดท้ายเนี่ยท่านนบีต้องส่งชายคนนี้เนี่ยไปให้ชาวอันซอรคนหนึ่งให้เลี้ยงอาหารเขาหน่อยนี่คือความเป็นอยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาไม่มีอาหารที่จะมาเป็นอาหาร3มื้อเหมือนอย่างที่พวกเราจะมาทําการเลือกกินกันอีกหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกไปในยามค่ําคืนแล้วอยู่ออกไปก็ไปเจอท่านอบูบักรเจอท่านอุมัรท่านนบีถามท่านอบูบักรท่านอุมัรว่าพวกเจ้าออกมาทําไมออกมาทําอะไรกันแต่ละคนตอบเป็นคําตอบเดียวกันว่าออกมาเพราะว่าหิวท่านนบีก็บอกว่าหิวอบูบักรก็บอกว่าหิวท่านอุมัรก็บอกว่าหิวหมายความว่าเขาไม่มีอะไรจะกินกันแล้วเขาก็เลยหิวนะเพราะฉะนั้นนี่คือการกินในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความที่การที่ท่านไม่ได้มีอาหารพอเพียงในการที่จะกินให้มันครบได้ทุกวันพี่น้อง2เดือนไม่มีอะไรจะกินเลยกินแค่อินทผลัมกับน้ํามันบ่งบอกให้เรารู้ว่าชีวิตของเราที่เราดำเนินอยู่เนี่ยเราอยู่บนเนี่ยมะ
คนที่ยากจนที่สุดในหมู่พวกเราเนี่ยวันนี้มูลที่ศรัทธาชนเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเราดูแลเด็กกำพร้าถามว่าเด็กกำพร้าที่ยากจนที่สุดที่เราดูแลเนี่ยมีสักครอบครัวไหมที่ไม่เคยจุดไฟทำกับข้าวในบ้านผ่านมา2เดือนเลยผมบอกเลยไม่มีแน่นอนเพราะเราอยู่บนเนี่ยมะวันนี้เราต้องขอบคุณเนี่ยมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาขอบคุณเนี่ยมะที่อัลลอฮฺให้เนี่ยเราขอบคุณด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งดีงามเพราะฉะนั้นแบบอย่างในการกินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องซุนนะห์ท่านนบีนะพี่น้องที่กำลังนั่งกินอยู่อย่าเพิ่งตกใจนะพี่น้องกินไปเรื่อยๆก่อนซื้ออาหารกลับไปฝากคนที่บ้านได้ท่านนบีได้บอกว่าบิฮัสบิลกอยมาตินยุกิมนะซุลบะเพียงแค่ไม่กี่คำที่ให้ร่างกายของเราสามารถอยู่ได้นี่คือการกินในรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกให้บรรดาซอฮาบะห์ในการใช้ชีวิตกันแล้วท่านนบีก็บอกว่าฟะอิลลามะฮาละถ้ามันยังไม่พอฟะซุลุซุลลิตออามิฮิวะซุลุซุลลิชะรอบิฮิวะซุลุซุลลินะฟาซิถ้าไม่พอถ้าการกินเพียงแค่ไม่กี่คำต่อวันเนี่ยไม่พอเนี่ยก็ให้เรากินมื้อนึงเนี่ย1ส่วน3ให้เป็นอาหาร1ส่วน3ให้เป็นความว่างเปล่าแล้วก็อีก1ส่วน3ให้เป็นน้ําอีก1ส่วน3ให้เป็นความว่างเปล่าหมายความแบ่งกระเพาะของเราเป็น3ส่วนแล้วกินแบบนี้ให้ได้ดังที่ผมบอกกับพี่น้องไปในตอนต้นนะว่าเวลาที่เราได้ยินหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราพยายามปฏิบัติถึงแม้จะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ตามนักการแพทย์ที่ยุโรปนะพี่น้องที่เราเป็นที่ยอมรับในเรื่องวงการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกดุนยานี้เนี่ยปฏิบัติตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้อย่างจริงจังทุกคนเนี่ยโรงพยาบาลเจ๊งหมดไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรครับพี่น้องโรคที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นโรคที่มาจากการกินทั้งนั้นเลยอาจารย์ธานีเกริ่นกับพี่น้องในตอนต้นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีรูปแบบในการที่เราจะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองเนี่ยจากเรื่องของการให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนสูงอายุอะจนทุกวันนี้เนี่ยคนมั่งมีคนร่ำรวยสุดท้ายแล้วกินอะไรฮะกินผักนะฮะเมื่อวานนี่ผักเมื่อก่อนนี่เป็นผักนี่เป็นอาหารของคนที่ไม่มีตังค์จะกินนะแต่วันนี้เนี่ยเราไปดูเหอะในวงของคนรวยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีเนี่ยจานอาหารของเขาที่ประดับประดาได้กับสิ่งที่สวยงามเนี่ยทั้งจานเนี่ยเป็นผักแต่เขาเอามาทำให้มันดูสวยงามให้มันดูดีแค่นั้นแหละแต่เขากินผักพี่น้องเพราะเขาต้องการให้ร่างกายของเขามันดีเพราะนั้นถ้าหากว่าชีวิตของเราเนี่ยดำเนินตามคัมภีร์อิสลามนะเราจะมีแต่ความผาสุกเพราะหลายๆคนยอมรับอิสลามเพราะอะไรครับเพราะว่าการวางรูปแบบในการดำเนินชีวิตให้กับบุคคลไม่ทั้งเรื่องการกินหะดีษนี้จบทุกอย่างในการที่คนมีชีวิตที่ดีเมื่อก่อนเรามองดูว่าใครที่อ้วนคนนั้นสมบูรณ์ย้อนกลับไป80ปี100ปีพอเวลายุคหลักการแพทย์หลักการวิจัยเริ่มมีขึ้นมาเป็นยังไงฮะเรากลับมีการค้นพบว่าตกลงแล้วว่าโรคทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ในคนอ้วนแต่คนที่ผอมเนี่ยคือคนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์เวลาที่มีการตรวจมีการอะไรต่างๆเพราะอะไรฮะโรคต่างๆเนี่ยมาจากการกินอาจารย์ซุปกระแอมเลยนะการมองทางซ้ายนะของอาจารย์ยังสมส่วนอยู่เขาเรียกว่าสมส่วนพี่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวผมยังมีฮะดีษปิดท้ายให้พี่น้องอยู่นะพี่น้องที่จะกินนั่งนั่งกินไปก่อนเดี๋ยวบอกเลยก็ได้นะพี่น้องให้เรารู้ว่าการกินในรูปแบบซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนี่ก็คือซุนนะห์แบบอย่างท่านนบีได้บอกกับเรามีฮะดีษบทนึงฮะดีษจากอบูฮุไรเราะห์เหมือนกันอบูฮุไรเราะห์เนี่ยได้เป็นหนึ่งในอะลุซุฟฟะห์คือคนที่ยากจนนะไม่ได้มีบ้านจะอยู่แต่ไปอยู่ที่มัสยิดอาศัยในช่วงท้ายของมัสยิดเนี่ยเป็นที่หลับนอนแล้วกินอาหารที่มีคนเอามาซอดาคอให้ผ่านทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอบูฮุไรเราะห์เนี่ยมีอยู่ทีนึงมีคนเอานําอาหารมาให้เป็นอาหารอย่างดีแล้วบูรอกกินด้วยกับการที่เขาได้ไม่ค่อยได้เจออาหารดีๆนะกินจนกระทั่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอบูฮุไรเราะห์ว่าอบูฮุไรเราะห์กินสิบูรอกกินท่านนบีบอกกินสิกินจนกระทั่งท่านนบีบอกว่ากินสิอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์มันถึงนี่แล้วนี่บอกโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ฉันกินจนถึงนี่แล้วเค้ากินจนจุกจนแน่นนี่จนถึงลูกกระเดือกแล้วจนมันจะออกปากอยู่แล้วแล้วท่านนบีก็ยิ้มเหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าอบูฮุไรเราะห์ท่านกินไปนะกินได้นะมันไม่ได้บาปถ้าการกินเยอะแล้วบาปแน่นอนนะหะดีษบทนี้ท่านนบีต้องตําหนิท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอัน
พราะฉะนั้นบางครั้งเวลาที่เราเจออาหารดีๆอาหารที่อร่อยอย่างในงาน3วันเนี่ยพี่น้องกินอย่างบูไฮรอไปเลยอุดหนุนร้านค้าเราไปเลยซื้อไปฝากคนที่บ้านพ้นงาน3วันนี้แล้วก็กลับมาสู่แบ่งกระเพาะให้เป็น3ส่วนนะพยายามปฏิบัติในรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่มีคนนำอาหารมาให้กับเรามีคนเลี้ยงอาหารเราเราจะกินตามหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์ก็ได้ด้วยกับความดีใจแล้วก็ให้เจ้าภาพเนี่ยเขามีความสุขในการที่เขาได้เลี้ยงเราเขาได้ดูแลเราเขาได้นำอาหารมาให้กับเราเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้เราได้พยายามที่จะนำมาปฏิบัติถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งในชีวิตก็ตามพี่น้องครับอีกเรื่องแบบอย่างสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการกินเนี่ยผมจะผ่านให้พี่น้องไปในเรื่องของการกินแบบท่านนบีแบบเร็วๆนิดนึงนะฮะเนื่องจากเวลาของเราวันนี้เขาให้เราถึงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอาจารย์นี่น่าจะเที่ยงคืนครึ่งไหมอาจารย์เที่ยงคืนครึ่งนะพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะเรื่องการกินเนี่ยสำคัญมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเลยนะนะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเลยนะประการแรกเลยนะการกินแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือกินแบบป้องกันชัยฏอนพี่น้องหะดีษหลายๆบทมากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราทำการกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนทำการกินนะในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับอุมัรบินอบีซะลามะห์นะอุมัรบินอบีซะลามะห์นั่งกินในวงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็สอนเขาบอกว่ายากุลามอุมัรเป็นเด็กอยู่นะยากุลามซัมมิลลาห์ให้กล่าวบิสมิลลาห์เพราะนั่นเองสุนนะของการกินของเราเนี่ยเริ่มต้นในการกินต้องกล่าวบิสมิลลาห์และอีกหนึ่งในรูปแบบที่อาจารย์ซุปได้บอกกับพี่น้องไปแล้วก็คือว่าถ้าเราลืมให้เรากล่าวบิสมิลลาห์อัลลอฮุวะอะคารอฮูเอาบิสมิลลาห์ฟีอาวิลิฮิวะอาคิริฮินะให้เรากล่าวบิสมิลลาห์ตรงนี้แล้วชัยฏอนมันจะอาเจียนออกมามันจะอ้วกออกมาประการที่2ก็คือให้เราทานอาหารด้วยกับมือขวาแล้วก็อย่าทานด้วยมือซ้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะว่าลาตะกูลูบิชิมาลฟะอินนัชชัยฏอนยะกูลูบิชิมาลพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทานอาหารด้วยกับมือซ้ายเพราะชัยฏอนมันทานด้วยกับมือซ้ายและในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานโดยซะลามะห์บินอักวะได้บอกว่าที่ท่านนบีนั่งเห็นชายคนหนึ่งนั่งทานอาหารด้วยกับมือซ้ายแล้วท่านนบีบอกเขาให้ทานด้วยกับมือขวาด้วยกับการที่เขาพูดจาในคำที่เหยียดหยามท่านนบีเหยียดหยามการปฏิบัติตามสุนนะเนี่ยนะบอกว่าฉันไม่สามารถท่านนบีก็เลยบอกว่าลัสตะตออ์ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็จงไม่สามารถตั้งแต่ในวันนั้นเนี่ยชายคนนั้นไม่สามารถยกมือขวาเขาขึ้นมาได้เลยหมายความว่ามือขวาของเขาเนี่ยพิการไปเลยเพราะนั้นการทานอาหารด้วยกับมือขวาเนี่ยเป็นสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นวาญิบในทัศนะของนักวิชาการส่วนมากบอกว่าเป็นวาญิบเนื่องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำว่าอย่ากินเหมือนกับชัยฏอนเพราะนั้นพี่น้องฮะเรื่องการใช้มือขวาในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในการที่เด็กๆใช้มือซ้ายในการเขียนในการทำนู่นทำนี่เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นวาญิบยังสามารถผ่อนผันกันได้แต่ในเรื่องการกินโดยเฉพาะเลยนะอย่าให้เด็กของเรากินด้วยกับมือซ้ายพยายามให้เขากินด้วยกับมือขวาให้ได้เพราะว่าชัยฏอนจะกินด้วยกับมือซ้ายเราอย่าไปกินด้วยกับมือซ้ายตามมันประการที่3ก็คือการทานอาหารด้วยกับอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนและเวลาที่เราทานอาหารอยู่ร่วมวงกันหลายๆคนนะดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับมุฮัมมัดบินซะลามะห์เนี่ยแล้วว่ายากุลามซัมมิลลาห์วะกุลบิยะมีนิกวะกุลมิมมายะลิกโอ้เด็กน้อยกล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็ทานอาหารที่อยู่ใกล้ๆเจ้านะแล้วก็ทานอาหารด้วยกับมือที่เป็นมือขวาของเจ้าอีกประการนึงก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เน้นย้ำให้กับเราว่าอย่าหายใจลงไปในน้ำที่เราจะดื่มนะพี่น้องแล้วก็อย่าเป่าน้ำอันนี้คือสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นไม่ว่าน้ำมันจะร้อนแค่ไหนเนี่ยเราอย่าไปเป่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ดื่มนะก็อย่าเพิ่งไปดื่มรอให้มันเบาๆลงหน่อยไม่ใช่บอกไม่ต้องเป่าแล้วก็ดื่มเลยลิ้นพองปากพองผมไม่รับผิดชอบนะเพราะนั่นนี่คือสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องการดื่มว่าอย่าเป่าลงไปในน้ำประการต่อมาคือให้เราสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากเราทานอาหารเสร็จแล้วซึ่งมีรูปแบบมีอยู่หลายบทด้วยกันในการที่เราอ่านดุอาหลังจากที่เราได้ทานอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออัลฮัมดุลิลลาฮิซัลลัมอัตอมานีฮาซาวะรอซักกะนีมินกอยริฮาวลินมินนีวะลากูวะแล้วก็ต่อมาคือให้เราทำการทานอาหารกันเป็นกลุ่มเป็นวง
นะฮะประการต่อมาก็คือให้เราชมเชยอาหารนะถ้าหากว่าเรามีความประทับใจในอาหารนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่านิอ์มัลอุดอัลคอลนะน้ำแกงที่ดีที่สุดก็คือค่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าน้ำส้มเหมือนอย่างที่ในความหมายศัพท์ทางด้านภาษานะแต่ค่อนเนี่ยคือน้ำซุปที่เป็นอาหารชั้นดีของคนในยุคนั้นนะฮะประการต่อมาก็คือการขอดุอาให้กับคนที่เขาได้เลี้ยงอาหารเรา และอีกประการนึงก็คือเป็นประการสำคัญเลยนะฮะก็คือการที่เราจะต้องปิดภาชนะอาหารในยามค่ำคืนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากอตุลอินาวะอุกุซิกอฟะอินนะฟิสซะนะไลลาตุนยันซิลุฟิฮาวะบะท่านนบีได้บอกว่าให้เราปิดภาชนะแล้วก็ปิดเหยือกน้ำด้วยเพราะว่าในค่ำคืนนึงเนี่ยในค่ำคืนนึงเนี่ยจะมีอะไรฮะจะมีโรคนึงนะในปีนึงเนี่ยจะมีอยู่คืนนึงที่มีโรคลงมาเป็นโรคติดต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่โรคนี้ได้ลงมาในบนโลกดุนยาเนี่ยโรคนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันเห็นอาหารไหนที่ไม่ได้มีอะไรปิดเนี่ยโรคนี้มันก็จะลงไปในอาหารนั้นเพราะนั่นนี่คือสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องว่าในยามค่ำคืนเวลาที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยให้เราปิดภาชนะอาหารของเราปิดแก้วน้ำปิดเหยือกน้ำของเราแล้วก็ในตอนเช้ามาเนี่ยเราจะได้ทานอาหารนั้นต่อได้ถ้าเราไม่ได้ปิดแล้วเปิดไว้เนี่ยพึงระวังไว้ว่าอาหารของเราเนี่ยอาจจะมีอะไรมีสิ่งอะไรเข้ามาเจือปนนี่คือหนึ่งในแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้ในเรื่องของการกินพี่น้องฮะการกินคือหนึ่งในการดำเนินชีวิตของเราแล้วท่านนบีคือผู้ที่ท่านต้องกินเพราะนั้นแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องการกินเนี่ยมีอยู่หลากหลายมากมีรูปแบบให้เราได้มาทำการปฏิบัติตามมาเรียนรู้และปฏิบัติตามเพราะนั้นให้พี่น้องได้เรียนรู้ในเรื่องการกินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติตามนะครับท่านนี้กับผมจะซักล้อคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ชูโกดานิสมันนะครับที่ชี้แจงให้เราได้เห็นถึงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านมิติการมองในรูปแบบของการกินการบริโภคของท่านนบีและบรรดาบรรพชนในอดีตในช่วงนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับอยากให้อาจารย์ยูซุฟพงกวีนะครับได้ทิ้งท้ายไว้กับพี่น้องนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านและอยู่ในงานวันนี้ครับเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรามาดูเรื่องหวานแหววบ้างพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยเคยดื่มน้ำประทับรอยปากของภรรยาเลยภรรยาของนบีดื่มน้ำในแก้วนบีเนี่ยเอาปากมาทาบเลยเราล่ะคาบเลยคาบแก้วเลยคาบคาบแก้วผมเข้าใจไปนู่นเลยพี่น้องดูนะนี่ความหวานแหววของนบีอะแล้วเราอะนะครับก็ลองไปทำดูนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเตือนหลายๆคนแม้กระทั่งตัวผมที่ผมเห็นแล้วเป็นสิ่งที่น่าเศร้าเสียใจคือกินบุฟเฟ่พี่น้องรู้ไหมไปงานแต่งงานเลี้ยงบุฟเฟ่บนโต๊ะเต็มหมดเลยเนี่ยมุสลิมไปเอามาวางบนโต๊ะกินไปสองชิ้นวางพี่น้องรู้ไหมนั่นมูบาซิรอินนัลมูบาซิรีนากานูอิควานัชยาตินกินแบบมูบาซิรกินเหลือกินขว้างเนี่ยเป็นพวกชัยฏอนไปดูเถอะครับงานแต่งเวลาเขาบอกบุฟเฟ่ไปขนกันมาแล้วโอ้ยเรามากินงานแต่งงานใส่ซองตั้ง500กินไปเถอะพี่น้องไปดูเถอะครับผมเดินเช็คนะครับผมไปงานแต่งงานไปดูบนโต๊ะสิพี่น้องเหลือเต็มเลยอุบลเหลือไหมอุบลไม่เหลือฉะนั้นดูสิไปเอามาเนี่ยไปเอามาทีละน้อยๆแล้วกินให้หมดนี่เหลือแล้วใครจะกินน่ะนี่กินนะอินแบบกินแบบหมูบาเซ็ตไปกินบุญแต่งงานนี่สมัยนี้ยิ่งเป็นบุฟเฟ่ทั้งนั้นเลยนะอัลลอฮ์กินกันน่ะไม่ได้นึกถึงเจ้าภาพเลยไปขนมาลุกไปเหลือทุกจานเอาไปดูกินของที่วันหนึ่ง
อบูฮุไรไซนาบิลานไซนาบิลานเอาอินทผาลัม2ชะลอมเกรดไม่ดีอินทผาลัม2ชะลอมเกรดไม่ดีไปแลกกับอินทผาลัมเกรดดีมา1ชะลอมเอามาให้นบีกินนบีสงสัยบิลานเป็นคนจนเอาอินทผาลัมแบบดีมาจากไหนนบีก็เรียกบิลานไปเอาอินทผาลัมดีมายังไงบิลานก็เล่าให้ฟังฉันเอาอินทผาลัมเนี่ย2ชะลอมเนี่ยไปแลกกับอินทผาลัม1ชะลอมที่ดีมาเวลานบีรู้อย่างเงี้ยพี่น้องรู้ไหมนบีบอกการทำแบบนี้คือริบาอินทผาลัม2ชะลอมมันเป็นอินทผาลัมแต่เกรดไม่ดีไปแลกกับเกรดดีนี่นบีสอนกฎหมายให้รู้ว่าเนี่ยขนาดคนนี้ก็พอใจผมมีอินทผาลัม2ชะลอมไปแลกกับอาจารย์สุโกตดานีสมัน1ชะลอมอาจารย์สุโกตดีใจได้อินทผาลัม2ชะลอมเอาแล้วว่าเกรดไม่ดีไม่เป็นไรได้2ไอ้เราก็อยากจะให้นบีกินเอายอมเสีย2เพื่อแลก1ต้องการเกรดดีพี่น้องรู้ไหมการแลกแบบนี้นบีบอกเป็นดอกเบี้ยนี่คือเรื่องอิสลามแล้วนบีก็แนะนำให้ทำยังไงนบีบอกอบูไรรอเจ้าอย่าแลกเจ้าจงอินทผาลัมไม่ดีเนี่ยไปขายขายในราคาถูกๆแล้วได้เงินเท่าไหร่ไปซื้อไปซื้ออินทผาลัมที่ดีมาวันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนบีสอนทำกุรบานอูดวัวแพะแกะนบีทำอาจารย์ฉันอยากจะทำควายได้ไหมมีอุลามะบอกควายได้ถือว่าเป็นปศุสัตว์เราไม่ได้ถามว่าได้ไม่ได้เราถามว่านบีทำยังไงเอ้าอาจารย์เราเลี้ยงควายอยากจะเชือดควายทำกุรบานก็ขายควายแล้วตังค์ไปซื้อวัวมันจะได้ตรงนบีไงก็กลายเป็นว่าอุ้ยยูซุฟบอกควายทำไม่ได้คนนบีไม่เคยทำควายฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเรียนศาสนาเพื่อให้รู้ทุกเรื่องพี่น้องไปกินต่อไปนี้เราไปกินบุญตามงานแต่งงานเอามาพอดีอุบลต้องเอามาตามพอดีนะกินให้หมดแล้วเดินไปเอาใหม่กินให้หมดแล้วไปเอาใหม่เอามาโอ้โหไม่อร่อยเลยว่ะไม่อร่อยนบีห้ามอีกตำหนินบีบอกไงไม่อร่อยกินให้น้อยอัลลอฮ์500ดูดิซุปเปรี้ยวปี๋เลยปาราดพริกมาเค็มปี๋เลยเปรี้ยวปี๊ดใช่ไหมเปรี้ยวปี๊ดเค็มปี๋ถูกต้องไหมบนบางทีใช้ไม่ถูกนั่นวันนี้นะครับเราเนี่ยเรื่องการกินเนี่ยที่ผมกับอาจารย์สุโกตบอกว่าไอ้แค่มือขวากับมือซ้ายกลายเป็นคนพิการมาแล้วอ่ะกลายเป็นคนพิการมาแล้วนั้นวันนี้เราจะกินอะไรต่อไปนี้ต้องดูนอกจากกินของฮาลาลต้องไม่กินแบบหมู่บ้านเซ็ตด้วยมันใช่เอามากองที่โต๊ะเรานี่แน่นแล้วก็สุดท้ายเต็มว่าเนี่ยว่าตัวเองด้วยนะเดี๋ยวบอกอัลลอฮ์ว่าคนอื่นพี่น้องบางทีอ่ะอาจารย์กินเนี่ยที่ผมอ้วนแบบเนี้ยเพราะชาวบ้านแหละแล้วก็มาโทษผมอาจารย์อยู่ซุปอ้วนอ้วนๆจานอ้วนแหมพี่น้องดูนะชีวิตผมเป็นคนบรรยายศาสนาไปถึงบ้านเจ้าภาพอาจารย์กินเอ้ากินบรรยายลงมาอาจารย์กินอีกหน่อยกินอีกหน่อยเวลาเราอ้วนว่าเราอีกแล้วเวลาเราไม่กินก็บอกอาจารย์กินเถอะนะเตรียมไว้อาจารย์ไม่กินโกรธนะอ้าวแล้วจะทำยังไงอุบลลองบอกสิไม่กินเขาก็เตรียมไว้เวลากินเยอะเขาก็บอกอ้วนเวลาเป็นเบาหวานก็ต้องไปหาหมอออกตังค์อีกแล้วไม่มีใครตังค์เลยนั้นผมไม่กลัวโรคเบาหวานหรอกเป็นไปเถอะแต่ที่ผมกลัวไม่ได้กินเบาหวานเป็นเราก็กินยามีอีกอย่างนึงอยากบอกก่อนเลิกน้ำผึ้งพี่น้องจำให้ดีนะครับน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งดีก่อนนอนแล้วน้ำผึ้งรักษาโรคกระเพาะก่อนนอน1ช้อนโต๊ะก่อนนอนแล้วจะหลับดีนั้นวันนี้นะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่น่ากลัว
กินเยอะอาจารย์สุคนบอกแล้วกินยันนี่ไม่บาปนะครับอันนี้ผมจำแล้วเพราะผมก็ไม่เคยได้ยินฮะดีษต้นนี้อาจารย์ยูสุโกต้องรับผิดชอบผมด้วยนะและอันที่สองพี่น้องกินอย่าเป็นแบบมูบาเซตวันกิยามะเราจะถูกสอบสวนเรื่องนี้ด้วยนะครับอักุลกาลีฮาซาอัสตักฟิรุลลอฮ์ลิวะลักุมวะลิซาอิรินมุสลิมินมิงกุลลิซัมฟัสตักฟิรุอินนะฮุวัลกอฟูรุรรฮีมยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ชูโกดานิสมันนะครับวันนี้ที่มาให้ข้อคิดกับเรานะครับผ่านวิถีชีวิตของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับที่เรามองในมิติในวิถีชีวิตของท่านนบีผ่านการกินแบบนบีวันนี้นะครับคงได้ข้อคิดคงได้เหตุการณ์ต่างๆให้เรานั้นได้เก็บไปคิดนะครับได้เก็บไปใช้ในการดำเนินชีวิตอินชาอัลเลาะห์นะครับในงานวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฮาลาลเฟสติวัลสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับคงต้องจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู